้องป่วยพบผมเภสัชกรสุวัฒน์สินสวงศ์หมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยวันนี้ก็เป็นวันที่สามารถโทรศัพท์มาคุยกันได้029602133 029602134ก็คุยกันได้ตอนนี้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเข้าใจว่าวันพุธกับวันศุกร์เนี่ยจะโทรคุยกันไม่ได้จะเป็นรายการเทปนะครับตกลงพรุ่งนี้คุยกันได้อีกวันนึงแล้ววันนี้มีปัญหาอะไรก็คุยกันเมื่อคืนนี้ตอนสักทุ่มสามทุ่มนะประมาณนั้นน่ะก็มีข่าวไม่ค่อยดีสำหรับพวกเราที่น่าจะเป็นความรู้ด้วยนะครับคืออยู่ๆก็มีข่าวว่ามีที่ตึกใหญ่เนาะเขาเกิดมีระเบิดเป็นควันขาวๆออกมาตอนแรกบอกไฟไหม้รถดับเพลิงไปกันใหญ่ไม่มีเปลวไฟไม่มีอะไรแต่สักพักหนึ่งก็มีรายงานคนสำลักควันตอนแรกว่าคนสำลักควันส่งไปโรงพยาบาลรายงานไม่มีผู้บาดเจ็บแล้วเดี๋ยวจำนวนผู้เสียชีวิตก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตอนนี้ล่าสุดเนี่ยครับก็1 2 3 4 5 6 7 7รายแล้วก็ป่วยต้องดูแลอีก8รายเนาะครับสวัสดีครับเชิญครับรบกวนครับคุณหมอครับผมเชิญเลยครับหลังเท้าบวมแล้วก็รู้สึกว่าใต้ฝ่าเท้าเนี่ยนะฮะครับมันก็จะมันก็ไม่ช้ามากแต่ปลายเท้าเนี่ยมันจะเป็นคล้ายว่ามันงอขึ้นงอลงไม่ถนัดอะเป็นสองข้างหรือข้างเดียวครับข้างแรกเป็นข้างซ้ายก่อนมีตัวนี้เริ่มมาทางขวาครับมีเบาหวานไหมครับน้ำตาลก็แค่ร้อยต้นตัวน้ำเบาหวานเนี่ยร้อยสิบแปดความดันเลือดสูงไหมครับความดันโลหิตปกติครับก็ครับแล้วไปตรวจที่ไหนล่ะครับก็ไอ้ที่ว่าเป็นเนี่ยรู้สึกเองแต่ที่ไปตรวจที่ตรวจแล็บที่ไปตรวจแล็บเองไม่ได้ไปตรวจโรงพยาบาลหรอครับคือแล็บนี้ไม่ว่าวันธรรมดาเลยนะฮะไอ้วันธรรมดามันมากนี่แล็บอันนี้พอคุณบอกว่าที่ท่านตั้งคลินิกอยู่ในเมืองเนี่ยท่านก็ใช้แล็บนี้ได้ประจำมาใช้ท่านต้องไปให้หมอดูว่ายังครับยังครับไอ้เซนทรัลบวมเนี่ยกดแล้วบุ๋มไม่เอากดดูครับกดที่หลังเท้านับ1 2 3 4 5เอานิ้วขึ้นครับออกเลยครับบุ๋มนี่ครับบุ๋มนับไปเรื่อยๆเมื่อไหร่หายบุ๋มครับนับไปได้เท่าไหร่ละหายยัง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ครับ12ไปหาหมอได้เลยครับครับอันนี้มันมี2อันครับ1ไตมันเริ่มไม่ค่อยเข้าท่าทำให้เท้าบวมครับแล้วถ้าน้ำมันบวมอย่างเงี้ยครับมันจะไปกดถูกปลายประสาทแถวเท้าอ่ะเนาะครับมันจะทำให้เท้าชาครับใช่ครับพออีกสักพักนึงเท้ามันก็จะไม่ชาแล้วครับคือมันไม่รู้สึกเลยแหละอย่างนี้เวลาไปเหยียบแก้วเหยียบอะไรแผลเลือดไหลนี่ไม่รู้เลยก็ต้องรีบหน่อยนะครับแต่ได้ขอเดี๋ยวถามคุณหมอว่าถ้าจะไปพบคุณหมอเนี่ยไปพบคุณหมอจะไม่ทราบว่าเฉพาะทางอ่ะไม่ต้องทางแล้วครับไปไอ้หมอคลินิกที่เขาส่งเราไปตรวจเลือดนั่นแหละอ๋อไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าพูดกันจริงๆอ่ะหมูครับหมอก็เห็นแล้วเขาหมูแหละแต่ทีนี้ทำยังไงไม่ให้บวมเนี่ยไม่หมูนะครับก็เพราะว่าอันนี้ปัญหาไม่มีอย่างนี้มาก่อนผมเคยไปนะฮะมันจะช้าอย่างนี้ครับปัญหาที่หมอเฉพาะทางโรคพ่อและกระดูกนะฮะครับท่านก็ให้ยามากินอันยาตัวนี้กินไม่ได้เลยครับกินนี่ผมแพ้มากเลยครับก็เล่าให้หมอคนที่เขาจะให้ยาเราฟังครับเพราะว่าอาการอย่างเนี้ยเบื้องต้นผมว่าหมอเขาให้ยาขับปัสสาวะครับแล้วเขาก็ไปดูน้ำตาลดูค่าตับดูค่าไตเราอีกทีนึงครับแล้วเสร็จแล้วพอทุกอย่างเรียบร้อยเขาก็มาแหละไอ้พวกยาพวกนี้ไม่ใช่ยารักษาสักอันเลยอ๋อครับท่านเขาก็กระดาษเขาจะให้กระดาษถ้าอยู่โรงพยาบาลนะเขาให้กระดาษมาแผ่นนึงวิธีป้องกันไม่ให้เป็นโรคไตเขาห้ามมันเป็นแถวๆสัก 8-9 ข้อทำตามนั้นครับซึ่งคนไข้ไม่ค่อยทำครับเดี๋ยวครับในการเดี๋ยวครับขั้นต้นเนี่ยผมมีอันนี้ผมมีผลเลือดอยู่ในมือผมเราลองให้คุณหมอ
ลองดูก็ได้ว่าการทำงานของไทยเป็นไงเนี่ยนะBUN เท่าไหร่ครับครับครับเดี๋ยวครับขอเวลานิดหนึ่งครับได้ BUN ใช่ไหมครับครับเดี๋ยวครับขออนุญาตนิดหนึ่งครับอืมพอผมรอคุณหมอมาหลายวันครับเจ้าเก่าแล้วเคยถามเรื่องของคุณหมอเรื่อยเลยครับน่าเดี๋ยวBUN เดี๋ยวครับ17เรื่องอะไรเนี่ยครับ17.46 17.46 แล้วค่ามาตรฐานเท่าไหร่8ถึง20 8ถึง20แต่เรายัง17ก็ไม่เกินนี่เนาะก็ใช่นะดิครับครีเอทีนินเท่าไหร่ CR ตัว C ตัว R ครับตัว C ตัว R ใช่ไหมครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับมันมีหมดนะครับผมดูไม่ค่อยตลาดนะครับตัว C ตัว R ตัว C ตัว R ครับเดี๋ยวครับไปหาไม่เจอเลยครับอ๋ออันนี้ผมว่าเราค่อยว่ากันเนี่ยครับครับก็ตอนเนี้ยเบื้องต้นก็ไปหาหมอปัดครับที่ท้าบวมเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกเรื่องไตมันมีอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องหัวใจท่านอายุเท่าไหร่ครับ83ไม่ได้เกินมาตัวผมขอเรื่องอะไรสมนุกมากมากเอออันเนี้ยพอนี่มันแถมแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นผมว่านะเดี๋ยวไปหมอเขาจะดูค่าไตแล้วบางทีเขาอาจจะขอตรวจหัวใจด้วยครับครับแล้วอย่าไประแวงนะตรวจก็ตรวจไม่ทำไปวันทางที่ถูกต้องไปหาหมออยู่แล้วตามเนี่ยฮะเออเดี๋ยวท่านมันต้องผู้เชี่ยวชาญก็หาเองแหละแต่รายการอาจจะไม่ต้องเลยนะครับขอบคุณก็เอาเลยไปเลยครับอย่ารอครับครับนะครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับก็คือ83แล้วนะมันก็มาตามอย่างนี้แหละตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของเจ็บเนาะเกิดแก่แล้วก็เจ็บเราก็จะส่งอีกขั้นตอนนึงอ่ะนะเพราะแน่นอนอ่ะไม่มีใครหลีกหนีพ้นสักคนเลยเขาเรียกว่าช่วงให้กำลังไปหาวัดไม่ใช่หาไปแบบในทางไม่ดีนะหาวัดก็ไปศึกษาเรื่องจิตวิญญาณรักษาจิตรักษาใจให้ดีเผื่อเดี๋ยวถึงคราวเนาะเราจะได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีโดยไม่ต้องเอาสตางค์ไปซื้อบุญน่ะแน่อันนี้พูดให้ฟังเพราะว่าผมก็70ละก็เป็นวัยที่เริ่มเห็นอะไรชัดขึ้นนะเนาะเห็นคนเจ็บป่วยเห็นใครๆแล้วจากช่วงหนึ่งนะไปแต่งงานใช่ไหมครับช่วงนี้ก็มีแต่ไปไหนล่ะครับไปแต่งงานเนี่ยเพื่อนจากราญาติจากราก็อายุมันได้นะครับก็จะไปอะไรมากนะเขาก็ทัดภาษาพระเขาก็เรียกว่าส่งเขาส่งมาให้ดูว่าถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาต้องทำบุญละนะศึกษาธรรมะนะอ่ะทีนี้ก็มาเรื่องนี้ครับครับสวัสดีครับเชิญครับครับผมอย่างนี้เดี๋ยวผมก็ทำอาการสวนอยู่นะทีนี้ครับผมเคยไปส่งกล้องจะไปคอยลำไส้ครับคือหมอบอกว่ากินในไอ้ใบขับแขกเยอะมันดำจริงอ่ะแล้วจริงอ่ะกินให้มันกินมันเข้าไม่ได้ถ่ายไม่ถ่ายพอดีเบอร์ออยการคุณหมอผมก็ทำการดีท็อปครับที่ชอบไปสักประมาณที่มันกลับถ่ายเองไม่ได้ครับคุณหมอแล้วต้องมีรถถึงจะจอดเงินถึงจะออกมาครับคืออย่างนี้ครับท่านอายุเท่าไหร่ครับว่าสี่ครับผมท่านกินข้าวกล้องไหมครับกินผมกินข้าวกล้องครับผมกินข้าวกล้องวันละ3มื้อนะครับครับกินข้าวกล้องแล้วก็กินไอ้ผลไม้ที่คุณหมอบอกไว้ผมทำกินหมดแล้วเออแล้วไงมันกับขาเองมันไม่ได้ต้องทำดีท็อปถึงจะออกมาเออแล้วก่อนทำดีท็อปถ่ายไหมมันก็ไม่ถ่ายต้องกินยาไอ้ใบขับแขกฮะ
ท่อนติดข้าวมันชักกระถายมันครั้งสุดท้ายใบมะขามแขกกินทีละกี่เม็ดมาผมต้มฮะต้มกินนะต้มกินฮะมาเป็นใบฮะเอาใบมะขามแขกมาต้มกินเลยครับผมมาต้มกินครับครับก็ท่านติดเขาเรียกว่าติดตัวยาในยาใบมะขามแขกเขาเรียกว่าเซนนาลีฟครับพอติดไปแล้วถ้าไม่ได้ตัวนี้ลำไส้มันไม่ทำงานครับเออครับกว่าจะหายจากกว่าจะถ่ายเองได้นะสัก6เดือนนะครับโอ้นี่ผมกินมาเป็นปีแล้วครับไม่ใช่หลังจากทำดีท็อกแล้วมันจะถ่ายเองได้ต้อง6เดือน6เดือนนะเดี๋ยวก่อนเพื่อจะให้ถ่ายเองได้ท่านต้องทำอย่างนี้นะก่อนจะทำดีท็อกก็กินขมิ้นชันขององค์การครับผมกินอยู่ผมกินอยู่แต่น้ำแก้วยายครับแล้วเสร็จแล้วก็ไปนั่งถ่ายสัก5นาทีครับถ่ายเหมือนถ่ายจริงๆเลยนะมันไม่ออกไม่เป็นไรครับแต่ผมจะคุยทำอย่างนั้นแหละมันไม่ออกเนี่ยมันไม่ออกไม่เป็นไรครับต้องทำอย่างนี้ทุกทีนะครับครับแล้วก็พอหลังจากนั้นก็ค่อยสวนครับถ้าทำไปเรื่อยๆสัก3เดือนอ่ะครับพอตั้งท่าปุ๊บร่างกายมันรู้มันถ่ายให้ท่านแล้วมันก็ออกมาสีซ่านิดหน่อยไม่เยอะหรอกท่านก็ล้างก้นให้สะอาดก็ทำดีท็อกต่อครับผมแต่ว่าผมเลยส่งกล้องนะมันแบบถ้าไม่เป็นไม่มีอะไรจะดำจริงที่หมอบอกว่าก็มันดำไม่เป็นดำจริงดำจริงดำจริงให้ดำมันดำเป็นฝ้าแต่ว่าลำไส้ก็เป็นฝ้าเหมือนมันเป็นฝ้าเลยนั่นเลยแหละจะไม่เป็นอะไรหมอบอกก็ยังไม่เป็นอะไรแค่นั้นแหละไม่เป็นหรอกไม่เป็นหรอกนะเอาลงแต่ทำไปเรื่อยๆมานะครับแล้วถ่ายเองเมื่อไหร่ค่อยโทรมาบอกครับได้ครับได้ครับผมมาเป็นแฟนของคุณหมอได้เดี๋ยวนี้ขอบคุณเอาว่ากันนะครับผมไอที่กินใบมะขามแขกแล้วเกิดลำไส้ใหญ่มันดำอันเนี้ยถ้าเถียงกันก็ไปเถียงกับด็อกเตอร์ฮิโรมิชินยะนั่นอ่ะเขาส่องกล้องดูทั้งหมดนิดๆหน่อยๆ20กว่าปี 300,000 กว่าคนน่ะเนาะมันก็ไม่ได้มีในตำราอะไรแต่ดร.ฮิโรมิชินยะเขาเขียนให้รู้ว่าเออถ้ากินอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วมันถ้ามันมีอย่างนี้เยอะๆสุขภาพคนก็ไม่ค่อยดีท่านก็เลี่ยงไปบอกว่ามาทำสวนกาแฟเช้าเย็นดีกว่าอันนี้เป็นเรื่องอ่ะระหว่างที่รอโทรศัพท์นะก็มาเรื่องนี้เลยครับไอ้ที่เกิดมีควันแล้วก็ผู้คนเข้าไปอยู่ในนั้นอ่ะตายนะตายไม่ใช่เกิดจากอะไรครับตายเพราะว่ามันไม่มีออกซิเจนคือไม่มีออกซิเจนนะครับเจ้านี่มันออกฤทธิ์อย่างนี้ครับตอนมันโดนไฟอ่ะมีควันไฟเครื่องมันจะอัตโนมัติเลยมันจะพ่นเจ้าสารนี่ออกมาพอสารนี่ออกมาปุ๊บมันก็จะดูดออกซิเจนหมดเลยเราเนี่ยหายใจต้องมีออกซิเจนนะครับไม่มีออกซิเจนมันเราก็แป๊บเดียว2นาทีเราก็ล้มพับแล้วแต่ตอนล้มพับเนี่ยกว่าดับเพลิงจะไปถึงท่านเนาะท่านก็อาจจะเป็นเจ้าชายนิทราแล้วแหละแล้วเสร็จแล้วนะผมก็ห่วงคนดับเพลิงอ่ะเขาเห็นควันเขาคิดว่าเป็นไฟเนาะดูในรูปนะเข้าไปไม่มีใส่ที่หายใจออกซิเจนทั้งนั้นเลยมีแต่กรองฝุ่นไฟกรองขม่าวไอ้อย่างเงี้ยครับมีสิทธิ์นะครับคนดับเพลิงอ่ะมีสิทธิ์เลยนะก็ไม่รู้ตกลงคนในห้องเสียชีวิตกี่คนแล้วที่บาดเจ็บอยู่8 9คนเอ8คน7 8คนไม่ถึง9นะครับเราจะดึงชีวิตเขากลับมาได้ไหมอ่ะคือถ้าหากขาดออกซิเจนเกิน 2-3 นาทีเนี่ยส่วนมากสมองมันตายครับสมองมันไม่ทำงานพอสมองมันไม่ทำงานเนี่ยการเอากลับมาคืนมันไม่ค่อยกลับมันก็จะเป็นเจ้าชายนิทราไปนะเอาละสวดภาวนาให้ผู้ที่บาดเจ็บไม่ได้ขนาดออกซิเจนขาดแล้วเนาะขอให้ฟื้นกลับคืนมารับใช้ไม่เป็นญาติเป็นเพื่อนกับญาติสนิทมิตรสหายเนาะก็เนี่ยครับของดีนะ
แต่ถ้ามันเกิดในที่อย่างเนี้ยมาเล่ากันหน่อยว่าแล้วทำไมธนาคารที่เกิดเรื่องเนี่ยเขาต้องทำอย่างนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้ผมฟังวิทยุหนึ่งด้วยความไม่สบายใจนะเขาเป็นนักจัดรายการที่โด่งดังเลยนะโอ้โหพูดทำนองว่าไอ้เจ้าธนาคารเนี่ยไฟเพิ่งไหม้ไปหยกยังไม่ลืมเลยมาอีกแล้วผู้บริหารทำยังไงตัวเองอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เดี๋ยวหุ้นก็ตกอุตลุดหมดละเฮ้ยไอ้อย่างนี้ไม่ใช่นะพูดคุยอย่างนี้เหมือนกับไม่ชอบกันเป็นส่วนตัวนะผมฟังถูกแล้วแปลกๆคือผู้บริหารที่ไหนก็กันเขาก็กลัวไฟไหม้ทั้งนั้นแน่แล้วเสร็จแล้วพอดึกๆเขาก็มาแถลงเลยครับเขาบอกว่าไอ้ห้องนี้เป็นห้องนิรภัยเก็บหลักฐานต่างๆของธนาคารหลักฐานส่วนนี้ไม่ค่อยเป็นส่วนสำคัญเท่าไหร่หรอกคือว่าไม่ใช่หลักฐานเอาไปฟ้องเอาเงินใครนะเพราะฉะนั้นไอ้คนจะมาคิดวางเพลิงคงไม่มีหรอกคงไอ้ห้องนี้เขาคงไม่วางเพลิงอะแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นห้องเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษเขาก็เลยติดระบบป้องกันไฟแบบแน่นี่ไงครับแบบไม่ใช้น้ำไงแบบไม่ใช้น้ำแล้วก็มีตัวคอยจับควันจับอะไรเงี้ยครับถ้ามีควันมีอะไรมันก็จะฉีดเจ้าผงกันไฟเนี่ยไอ้ผงดูดอากาศเนี่ยออกมาเนาะเขาเรียกว่าผงอะไรล่ะเดี๋ยวผมดูทีมันไม่ใช่ที่ผู้สื่อข่าวบางท่านก็บอกว่ามันเป็นผงไฮโดรเจนไม่ใช่นะครับท่านอ่านผิดนะไฮโดรเจนถ้าเจอเปลวไฟเมื่อไหร่พอระเบิดขนาดหนักเลยนะครับไม่ใช่ครับมันชื่อคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ใช่ไฮโดรเจนหรอกนะพอเวลามันติดไฟพอมันออกมานะครับมันก็จะทำปฏิกิริยาดึงออกซิเจนในบรรยากาศเนี่ยทำให้ออกซิเจนหมดไปควันก็ตั้งแต่เรียนหนังสือเนาะตั้งแต่ชั้นน้อยๆเขาก็บอกแล้วออกซิเจนช่วยให้ติดไฟช่วยให้ไฟติดทำไมมีออกซิเจนไฟไม่ติดอะครับดับหมดก็อย่างเนี้ยเราก็จะได้เข้าใจกันไงก็ตกลงธนาคารน่ะผู้บริหารน่ะเขากลัวอยู่แล้วไอ้ห้องดับเพลิงดับไฟอะไรคราวที่แล้วมันไฟไหม้มันเป็นเปลวไฟแล้วเอกสารเขาไหม้ไปเยอะคราวนี้เขาใช้เป็นผงเกิดเรื่องอย่างนี้ก็มีนะครับผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายก็พูดกันใหญ่เลยมันเกิดอะไรเกิดความตั้งผิดไม่ผิดอะไรก็นะเอาละครับเป็นเรื่องที่น่าโศกเศร้าแล้วเนาะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งค่อยพบกันใหม่ป้องป่วยกับผมเภสัชกรสุวัฒน์สินทรงหมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยเราพบกันบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงจันทร์อังคารพุธศุกร์แล้วก็รอบทวนก็ตีห้าถึงหกโมงเช้าจันทร์อังคารพุธพฤหัสพบกันเป็นประจำนี่นะครับแล้วรายการวันนี้ก็ผมมานั่งออกที่สถานีเองสามารถโทรศัพท์มาพูดคุยกันได้เมื่อกี้นี้ก็คุยกันไปเรื่องเจ้าสารดับเพลิงเนี่ยครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีใช้อยู่ที่บ้านอ่ะถ้าเกิดมีควันอย่างนี้ครับเขาก็บอกให้ถอยออกไปห่างๆหน่อยเพราะบริเวณที่มีควันพวกนั้นจะไม่มีออกซิเจนให้เราหายใจบางทีคือเราจะไม่รู้เลยนะครับเพียงแต่ว่าตอนที่เราสูดอากาศเขาที่ไม่มีออกซิเจนเป็นยังไงมันก็จะด้านท่านได้คาร์บอนไดออกไซด์กับไนโตรเจนตรงนี้ครับมันเข้าไปในเลือดแล้วมันก็เจ้าเม็ดเลือดแดงเรามันก็เอาคายคาร์บอนไดออกไซด์มามันจะเอาออกซิเจนเข้าไปบอกว่าเราไม่มีพอไม่มีนะครับจะเม็ดเลือดขาดออกซิเจนพอมันไปถึงสมองก็ขาดออกซิเจนเราก็จะมีอาการง่วงเหงาหาวนอนแล้วบางทีก็จะหลับพับไปเลยพับไปถ้าหากไม่มีใครเอาออกจากบริเวณนั้นเราก็จะจริงๆพูดตรงๆเราก็ตายแหละเพราะขาดออกซิเจนเนาะเพราะฉะนั้นในกรณีที่ใช้อย่างนี้ให้เข้าใจนะครับถ้ามีควันอย่างนี้ท่านก็ออกจากพวกควันออกมาใกล้ๆหน่อยแต่ว่าถามว่าอันตรายมีไหมถ้าอยู่กลางแจ้งไม่ค่อยมีหรอกครับเพราะออกซิเจนมัน
มันจะรีบไปเติมเต็มอ่ะตรงไหนไม่มีมันก็เข้าไปเติมหมดก็ไหนๆก็พูดต่อก็พูดต่อที่รถคนที่เปิดแอร์นอนนะครับนะควันจากท่อไอเสียมันมีอากาศอยู่ตัวหนึ่งเรียกคาร์บอนโมน็อกไซด์มันเป็นสารที่ไม่มีเป็นแก๊สที่ไม่มีกลิ่นไม่มีสีแล้วถ้ามันเข้าไปในอยู่ในตัวถังรถที่เรานอนอยู่นะครับคาร์บอนโมน็อกไซด์มันจะมีความไวต่อเฮโมโกลบินมากกว่าออกซิเจนอันนี้ถึงมีออกซิเจนมันก็ถ้าปนกันอยู่เนี่ยครับหายใจเข้าไปเนี่ยจะคาร์บอนโมน็อกไซด์มันจะไปจับกับเฮโมโกลบินเม็ดเลือดแดงเราแทนออกซิเจนเลยครับเนี่ยพอสักพักหนึ่งเราก็จะง่วงมากๆแล้วก็คอพับคออ่อนแล้วเราก็จะหลับไปแบบไปเรื่อยๆเลยนะแล้วถ้าไม่มีใครเอาเราออกมาแล้วเครื่องยังติดปุ๊บๆๆๆอยู่เนี่ยเราจะได้คาร์บอนโมน็อกไซด์ไปเรื่อยๆอันนี้เสียชีวิตได้นะครับมาไหนๆก็ไหนๆแล้วนะถามต่อนะถ้าเผื่อใครมีอะไรถามก็เชิญสำหรับผู้สูงอายุสัก65ขึ้นนะอยู่บ้านเนาะจะเปิดแอร์นอนก็แหมประหยัดเกรงใจลูกหลานนะไหมแต่ทีนี้เปิดหน้าต่างก็แดดมันก็ส่องก็ปิดหน้าต่างปิดม่านหมดเนาะเราก็นอนอันนี้ครับมีเรื่องนี้ครับประเทศไทยไม่มีข่าวแต่ว่าที่ญี่ปุ่นมีข่าวเยอะคือการสร้างบ้านของญี่ปุ่นเนี่ยเนื่องจากเขาหน้าหนาวเขาหนาวจัดแล้วนะเพราะฉะนั้นห้องหับเขาได้ถ้าปิดปุ๊บเนี่ยเรียกว่าอากาศไม่ถ่ายเทหรอกเสร็จแล้วผู้แก่ผู้เฒ่านอนอยู่ในห้องนั้นนะครับความร้อนอุณหภูมิมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆห้องนั้นก็จะร้อนขึ้นแต่ทีนี้เนื่องจากเราสูงอายุไอ้ตอนร้อนขึ้นเราเหงื่อออกเสียน้ำเราก็เพลียเปรี้ยเราก็หลับไปเลยตอนที่หลับไปห้องอุณหภูมิก็สูงขึ้นเรากลายเป็นลมแดดโดยไม่ต้องมีแดดนะครับเราก็จะเสียชีวิตได้เลยเนี่ยเรื่องอย่างนี้ก็กำลังจะเกิดขึ้นแหละเพราะในประเทศไทยตอนนี้บางพื้นที่มันขึ้นไปที่40องศาแล้วครับนะถ้าจะอยู่ในห้องหับที่มันยังไงก็เปิดหน้าต่างไว้ให้ลมมันถ่ายเทมั่งก็เพื่อความปลอดภัยของพวกเรากันเองนะแล้วก็พวกจะเปิดแอร์นอนก็เปิดเถอะก็ไม่ว่ากันแต่ว่าก็เหมือนเดิมนะเปิดแอร์รถแล้วนอนในรถไม่เอาครับเป็นเรื่องที่ไม่ให้ทำถึงรถใหม่ก็ไม่ให้ทำครับนะก็อย่างเงี้ยมันเพื่อชีวิตของเราแหละบางทีเพราะว่าไม่รู้จริงๆถ้ารู้ไม่ทำแต่เผอิญไม่รู้พอไม่รู้เราทำไปทีเนี้ยเรื่องที่มันไม่น่าจะเป็นเรื่องมันก็มาเอาละก็เป็นอันป้าเป็นที่เข้าใจกันละในเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นในแผ่นดินเนี้ยประหลาดแปลกประหลาดเครื่องดับไฟไม่ต้องใช้น้ำแต่ว่าถ้าหากคนเข้าไปอยู่ในห้องบริเวณที่มันกำลังออกฤทธิ์ดับไฟตายได้โอ้คือตายแบบหลับตายนะไม่เหมือนกับเอาไฟถูกเผาไม่ใช่อันนี้ขาดออกซิเจนจมนะเหมือนจมน้ำตายอ่ะอย่างนี้เลยก็ให้ระมัดระวังตกลงเทคโนโลยีตรงนี้ผมฟังทางวิศวะผู้เชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้เขาบอกว่าต้องมาถามกันว่าตกลงไอ้เครื่องที่ตั้งเนี่ยมันตั้งเกินไปหรือเปล่าคือตั้งตอนมันตรวจสอบอ่ะว่ามันจะเอาไอ้พ่นไอ้เจ้าสารดูดอากาศเนี่ยดูดออกซิเจนไม่ใช่อากาศดูดออกซิเจนเนี่ยมันจะพ่นเมื่อไหร่ถ้าตั้งต่ำไปนะครับแค่ฝุ่นละอองขึ้นไปมันพ่นมาก็ตายหมดสิเนาะก็เนี่ยมันก็ต้องตามไปคนติดตั้งเครื่องนี้ก็นะก็ทำให้หลายๆบริษัทที่ติดเจ้าเครื่องนี้อยู่คงตกอกตกใจพอสมควรแหละก็เอาให้มันอยู่เฉพาะที่มันมีเอกสารแล้วก็ไออย่างอื่นช่างมันเถอะเปียกน้ำยอมทนเอาเนาะตามโรงแรมส่วนมากเขาก็ใช้วิธี
ถ้ามีควันก็เป็นน้ำออกมาเหมือนในหนังอะเนาะก็มันก็ดับไฟได้แล้วก็ไม่คนที่อยู่ก็มีอากาศหายใจก็เลือกเอาแล้วแต่นะก็รายการเราก็คงไม่ได้ดูแล้วเมื่อคืนนี้ท่านผู้ทำข่าวทางวิทยุผู้อาวุโสท่านจะไปว่าเขาขนาดว่าผู้บริหารธนาคารทำไมไม่ดูแลปล่อยให้ไฟไหม้ซ้ำซากไม่มีใครเขาปล่อยหรอกเขาติดเครื่องอย่างดีแต่คราวนี้อาจจะดีเกินไปคือมันดีแต่ว่าผู้เกี่ยวข้องไม่รู้ถ้าผู้เกี่ยวข้องรู้มันระเบิดปุ้งก็วิ่งออกจากควันขาวทั้งหมดนะนะมันก็มีอากาศหายใจแต่ถ้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วพยายามจะดับมันเนี่ยนะไอ้ควันที่มันออกมาอย่าพยายามดับพออีกสักครู่หนึ่งไม่ถึง2นาทีท่านก็จะหมดแรงเพราะว่าท่านไม่มีออกซิเจนนะครับแล้วก็ดับเพลิงทั้งหลายผมดูก็สงสารท่านเหมือนกันนะนะท่านไม่เห็นมีแทงใส่ออกซิเจนเลยไปดับไอ้อย่างนี้ต้องมีออกซิเจนหายใจนะครับที่ไปช่วยผู้คนน่ะไม่ใช่จะไปดึงคนอีก2นาทีท่านล้มทับคนที่ท่านจะไปช่วยนะเหมือนกับบัวหายล้อมคอก็แบบไม่รู้แต่ดับเพลิงเขาคงรู้เรื่องพวกนี้เพราะว่าเห็นมาอธิบายแล้วเนี่ยว่ามันเป็นอย่างนี้เนาะอ่ะมาถึงเรื่องของเราเมื่อกี้นี้ที่โทรมานะครับโทรมาว่าทำดีท็อกแล้วยังถ่ายไม่เป็นจนป่านนี้ยังไม่ถ่ายเองผมเล่าให้ฟังอันนี้ผมทำเป็นรายงานเลยนะส่งคณะสมุนไพรของวุฒิสภาสมัยนู้นนะ 2-3 รัฐบาลที่แล้วล่ะเขาให้ผมไปนำเสนอก็นำเสนอไปแล้วก็เอาตัวอย่างคนไข้ที่อายุมากแล้วนะตอนที่เจอกันใน70กว่าแล้วก็ท่านกินยาถ่ายไม่กินไม่ถ่ายตั้งแต่อายุ50ไม่กินยาถ่ายเป็นอันว่าไม่ถ่ายก็กินมาตลอดเลยครับตั้งแต่ยาถ่ายยาระบายประจำบ้านขององค์การนะก็ทานมาเรื่อยจะมันไม่ถ่ายก็เพิ่มไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยจนครั้งสุดท้ายเนี่ยก็ใช้เจ้าใบมะขามแขกแต่ความจริงเนี่ยมันมีชื่อเป็นแบบถุงชาแช่น้ำแล้วดื่มตอนนั้นโอ้โหคนทำได้รวยเละเทะเลยนะรวยมากเพราะว่าโฆษณาประหนึ่งว่าไปลดความอ้วนได้ไงคนกินทั้งบ้านทั้งเมืองเลยเป็นผลทำให้ผู้คนติดเจ้าใบมะขามแขกทั้งบ้านทั้งเมืองเหมือนกันจากแค่3นาทีก็ถ่ายก็เป็น6นาทีแล้วก็เพิ่มซองไปเรื่อยเลยพอถึง6ซองเมื่อไหร่ทีนี้ครับมันไม่ถ่ายหรอกมันแพ้ยาเจ้าใบมะขามแขกมันกินเยอะเกินไปก็ซาซากันไปเจ้าชาชงลดความอ้วนก็ค่อยๆหายไปนะแต่ลุงผมเนี่ยแกก็กินผลสุดท้ายกินถึงขีดหนึ่งไม่ถ่ายครับไม่ถ่ายก็มายาถ่ายชาวบ้านที่ขายจนปั่นนี้ก็ยังขายดีอยู่นะใส่ในขวดเลยนะขวดถ้านึกออกก็แล้วนึกออกไหมยาไทยที่ใส่ขวดยากุมารอันนี้ก็ใส่อย่างเงี้ยใส่ในขวดเนี่ยคนอื่นเขากินทีละสะ2ช้อนโต๊ะก็ถ่ายละแกกินทีละครึ่งขวดครั้งสุดท้ายเนี่ยกินครึ่งขวดไม่ถ่ายไม่ว่านะปวดมวนอย่างหนักหนาสาหัสไปพึ่งพาหมอที่โรงพยาบาลหมอโรงพยาบาลเขาบอกอย่ากินห้ามกินให้ยาถ่ายน้ำขาวมันจะถ่ายยังไงใช่ไหมทีนี้ก็ต้องอึดอัด7วัน8วันถ่ายทีอ่ะกินยาถ่ายทุกวันเลยหวังฟุกแล้วผลท้ายทนไม่ไหวก็ต้องไปเอาไอ้เจ้านั่นมากินทีนี้ไม่ครึ่งขวดก็กินทีละขวดมันก็ถ่ายนะครับแต่แกก็รู้ว่าเฮ้ยอย่างนี้สงสัยอายุสั้นวันหนึ่งฟังผมออกรายการอันที่ไม่ใช่รายการประจำด้วยนะเป็นรายการสุขภาพ
เขาโทรมาก็คุยกันก็คุยเรื่องเนี้ยความจริงเขาถามเรื่องการสวนลำคิดตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟแล้วก็เลยไปว่าเอาไปเป็นแก้พวกที่ถ่ายท้องได้ไหมผมก็อธิบายว่ามันไม่ได้หรอกเพราะว่าอันนี้เป็นการล้างพิษที่ตับแต่การถ่ายท้องเนี่ยการล้างลำไส้แล้วกันไอ้มันเป็นผลพลอยได้เฉยๆเป็นผลพลอยได้เฉยๆนะก็แกได้ยินแกก็โทรมาตอนเย็นแล้วล่ะแล้วก็คุยกันเป็นทางการเลยครับคุยกันเป็นทางการก็ตั้งแต่ให้กินดื่มน้ำวันละ8แก้วเดินวันละ20นาทีนะครับแล้วก็ให้สวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟวันละหนตอนเช้าทำวันละหนเลยนะก็เหมือนอย่างที่เราคุยกันอ่ะกินขมิ้นชัน2เม็ดกับน้ำแก้วใหญ่แล้วไปนั่งถ่าย5นาทีไม่ถ่ายแล้วค่อยทำสวนกาแฟแล้วก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้กินข้าวกล้องแต่นี้กินข้าวกล้องเยอะก็ไม่ได้เพราะแกเป็นเบาหวานก็มาเป็นเรื่องเป็นราวก็โอ้โหพอเบาหวานเสร็จแล้วก็เปิดโลกของแกมาโอ้มีหัวใจด้วยมีเยอะแยะหมดนะครับตกลงจากถ่ายไม่ได้กลายเป็นต้องมาปรึกษาพวกนี้พอปรึกษาพวกนี้เราก็เข้าชมรมคนรักสุขภาพ 79 อเลยก็ขอเลิกกินเนื้อสัตว์นะเลิกกินเนื้อสัตว์กินผักก็เราก็ทำการสวนล้างพิษตับทำไปอีก3เดือนครับแกโทรมาตอนสักตีห้าครึ่งอ่ะโอ้ดีอกดีใจใหญ่เลยว่าถ่ายเอาเองนะออกมาพอสมควรที่โทรมาถามมาบอกว่าถ่ายอย่างนี้แล้วยังทำดีท็อกต่อไหมบอกทำต่อถ่ายเสร็จแล้วทำเลยแกบอกอ้าวแล้วทำไมมันยังมีออกมาอีกเยอะแยะก็ใช่ครับถ่ายปกติกากอาหารยังเหลืออยู่แต่พอทำดีท็อกก็ไม่ใช่ไม่เหลือนะส่วนที่มันถ่ายออกมามันอยู่ทางกากอาหารอยู่ทางลำไส้ใหญ่ส่วนด้านซ้ายอ่ะส่วนทอดลงเจ้ากากอาหารที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ส่วนทอดขึ้นที่อยู่ทางด้านขวาน่ะมันยังต้องรออีกสัก 4-5 ชั่วโมงมันถึงจะมาถึงด้านซ้ายเพื่อจะส่งสัญญาณให้ร่างกายบีบลำไส้เพื่อจะถ่ายอีกนะไอ้อย่างเงี้ยก็เล่าให้ฟังตกลงวิธีที่จะให้ถ่ายเองเพื่อจะลบล้างความเคยชินของลำไส้ใหญ่ว่าจะต้องมีเซนนาเซนโนไซด์มากระตุ้นแล้วข้าถึงจะบีบตัวถ้าอย่างนั้นข้าไม่บีบก็ต้องไปฝึกเข้าใหม่ฝึกคือยังไงน้ำที่ใส่เข้าไป 1,000cc เนี่ยจะทำให้ลำไส้ใหญ่ด้านซ้ายมันขยายตัวพอขยายตัวสมองมันเริ่มรู้มันก็จะรายงานว่าเอ้ยมีกากอาหารเยอะแยะให้บีบตัวตอนแรกพอบีบตัวมันบอกเฮ้ยต้องมีเซโนไซด์ค่าถึงจะบีบใช่ไหมแต่ว่าพอเราหนักเข้าร่างกายมันรู้ไม่มีเซโนไซด์มันสัก 2-3 เดือนก็ส่งสัญญาณบีบเองก็ได้ว่าอย่างเงี้ยก็เริ่มถ่ายเองพอเริ่มถ่ายเองทีเนี้ยก็จะถ่ายได้ละก็ไม่ต้องพึ่งยาถ่ายแล้วผมเรียนนะครับลุงผมเนี่ยหลังจากนั้นนะพอเริ่มถ่ายเองได้ก็มาเนี่ยครับเบาหวานลดลงเป็นอันมากยาเบาหวานลดลงเหลือครึ่งยาหัวใจก็ลดลงเหลือครึ่งยาขับปัสสาวะลดลงเหลือครึ่งเม็ดแกก็เดินเหินได้สบายเนี่ยเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันเกิดมานานแล้วก็แกก็ยังอยู่เป็นร่มโพร่มไทรยังเป็นผมเรียกว่าเป็นอะไรล่ะกัลยาณมิตรแกก็โทรมาคุยบ้างปรึกษาความโรคภัยไข้เจ็บก็ออดๆแอดๆแบบคนสูงอายุอ่ะนะแล้วแกก็เมตตานะก็เมตตาผมด้วยละมั้งแกก็พยายามหาคนไข้ที่จำเป็นจะต้องใช้การสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟจัดหาเบอร์โทรศัพท์ให้เสร็จให้ส่งกาแฟไปหาผู้คนนะผมบอกให้ว่าแกน่ะเป็นผู้สูงอายุที่ค่อนข้างจะโด่งดังนะก็ขนาดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะให้แกไปเป็นวิทยากร
สอนวิธีดูแลสุขภาพให้กับประชาชนผมบอกว่าลุงก็ไปทำบุญสิแล้วบอกไม่เอาไม่เอาเหนื่อยคือจากบ้านเนี่ยแค่อยู่ในสวนไม่มีถนนเข้าต้องลงคลองพายเรือมาแล้วก็มาต่อรถต่อโอ้โหหลายชั้นหลายเชิงก็เนี่ยเล่าให้กันฟังเราอย่าคิดว่าคนในเมืองหลวงไม่มีนะครับที่เมืองนนท์เนี่ยยังมีอยู่นะครับที่แกไปอยู่ในที่ที่อยู่ในสวนที่ถนนไม่มีแกเข้าเมืองโดยการพายเรือเดี๋ยวนี้น้ำในคลองอ่ะมันก็มีมั่งไม่มีมั่งนะครับเนี่ยเล่ากันจนป่านนี้ยังไม่เห็นหน้าเห็นตากันเลยนะก็ว่าเล่าให้ฟังอ่ะเนาะว่าชีวิตคนก็อย่างนี้ครับช่วยกันแต่ว่าเรื่องการถ่ายนี่ฝึกได้ครับฝึกทีนี้ก็จะมีเรื่องว่าบางคนก็ลืมไปละว่าก่อนทำการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟตัวเองถ่ายไม่ออกแล้วพอถ่ายออกก็ตอนนี้ก็มีคำถามแบบเมื่อกี้นี่ไงครับพอไม่ทำดีท็อกมันไม่ถ่ายมันก็กลับไปที่เก่าไงกลับไปที่ก่อนที่ทำดีท็อกท่านไม่ถ่ายพอท่านทำไม่ทำดีท็อกท่านก็ไม่ถ่ายแต่ว่าท่านอยากจะถ่ายท่านก็ต้องมาอย่างนี้ครับแบบลุงผมเนี่ยครับดื่มน้ำแก้วใหญ่กับขมิ้นชันแล้วก็นั่งเตะท่าถ่ายสัก5นาทีทำเวลาเดิมทุกวันให้ร่างกายมันจำได้สัก3เดือนมันก็จะเริ่มถ่ายเองนะครับนะก็วันนี้รายการป้องป่วยจบแค่นี้เดี๋ยวพบกับเด็กชายใครญี่ปุ่นวรคำผมเภสัชกรสุวัฒน์สินสวงหมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยสวัสดีครับ